มนุษย์โลกมนุษย์ตัดสินคดีความผู้คนตอนกลางคืนก็ไปเป็นพญามัจจุราชตัดสินคดีความให้พูดผีเป่าบุญจินเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเป็นตำนานความซื่อสัตย์เป่าชิงเทียนเป็นชื่อที่บุคคลพากันสรรเสริญท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมแปลว่าเป่าผู้ทำให้ฟ้ากระจ่างท่านมีอุปสรรคนิดนึงก่อนที่จะพอสอบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่เสียชีวิตทำไมท่านผิวดำแล้วมีอะไรตรงนี้ด้วยเป็นลูกหลานของซงหนูเซียนเปยแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของมองโกชาวชี่ตันคือศัตรูของช่วงต้นราชวงศ์ซ่งนะตาเล็กด้วยผิวดำด้วยมีคำเรียกเลยนะว่าเปาเฮยจื่อคือไอ้เปาหน้าดำร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับราชวงศ์เหนือใต้ก็กินปกครองจีนประมาณ100กว่าปีแล้วถูกรวบรวมแผ่นดินจีนได้อีกรอบหนึ่งครับในนามของราชวงศ์สุยคนแซ่หยางชื่อว่าหยางเจียนเป็นแม่ทัพของราชวงศ์ฝ่ายเหนือเดิมแล้วมาแบบยึดอำนาจแล้วท่านก็ทำสงครามกับชาวฮั่นชาวฮั่น 100% นะเพียวๆทางใต้ล้มราชวงศ์ฝ่ายใต้ได้รวมแผ่นดินจีนอีกรอบหนึ่งเป็นราชวงศ์สุยแต่ราชวงศ์สุยก็อยู่ได้ประมาณ50ปีอ่ะสั้นมากแต่ว่าราชวงศ์ที่ต่อจากราชวงศ์สุยคือราชวงศ์ถังอันนี้ดังละครับสุยกับถังราชวงศ์สุยแซ่หยางราชวงศ์ถังแซ่หลี่แม้ต่างแซ่กันแต่เป็นเครือญาติกันครับคือราชวงศ์ถังเนี่ยยิ่งใหญ่มากอย่างทุกวันนี้ที่เราได้ยินคนจีนเรียกว่าตึงนังตึงนังนะฮะมันคือมาจากคำว่าถังเหวินราษฎรชาวถังคือหลังจากยุคราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาที่คนจีนภูมิใจเรียกตัวเองว่าฮั่นเนี่ยก็จะมียุคราชวงศ์ถังเนี่ยฮะที่คนจีนจะเรียกตัวเองว่าชาวถังนะฮะซึ่งผ่านมาเป็นกลายคำว่าตึงนังนะแต่ราชวงศ์ถังเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเขาก็คือเขาสามารถแผ่อิทธิพลไปได้ไกลมากขึ้นไกลมากขึ้นไม่ใช่ว่าฮ่องเต้เก่งอย่างเดียวแต่เป็นเพราะระบบการปกครองเขาใช้แบบใหม่เขาใช้ว่ากำลังทหารเนี่ยในดินแดนที่ไกลออกไปเนี่ยคนที่ปกครองมีอำนาจในการเกณฑ์ทหารเก็บภาษีอะไรเองเลยจัดการตัวเองกระจายอำนาจแบบนึงแต่เป็นกระจายอำนาจทางการทหารไปด้วยเพราะนั้นมันกระจายไปจนเกินขอบเขตกำแพงเมืองจีนไปละชนเผ่าต่างๆก็เป็นเครือญาติของเขามาตั้งแต่เดิมเพราะว่าเป็นเซียนเปยบ้างเป็นแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับพวกเติร์กพวกอะไรพวกนี้บ้างมันทำให้ราชวงศ์ถังเนี่ยละเลยเรื่องการซ่อมสร้างกำแพงเมืองจีนไปแต่อำนาจบารมีแบบนี้ปรากฏว่าพวกนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วก็กลายเป็นรัฐทหารที่ตั้งขึ้นมาเองแล้วก็ตีกลับเข้ามาในราชวงศ์ถังอันนี้พูดแบบสั้นๆนะกลายเป็นว่าราชวงศ์ถังก็ล่มสลายแบบฉับพลันแต่ล่มสลายแบบที่ว่าสุดท้ายฟื้นคืนมาได้แต่ไม่เคยเข้มแข็งอย่างเดิมอีกต่อไปเพราะนั้นอันนี้มันบอกว่าคุณูปการของกำแพงเมืองจีนเนี่ยบางทีมันเรียกว่าละเลยไม่ได้อะใช่ครับไว้ใจคนอื่นมากเกินไปที่อยู่แดนไกลก็ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายราชวงศ์ถังที่พี่อ๋องพูดถึงอ่ะเขาเรียกว่าระบบเจียตู้สื่อพูดง่ายๆเลยมันคือมณฑลทหารให้แม่ทัพเป็นผู้ปกครองมณฑลครับซึ่งตอนหลังเนี่ยไอ้ระบบนี้ครับมันจะย่อทำลายราชวงศ์ถังเองครับฮ่องเต้ราชวงศ์ถังคนสุดท้ายคือถังจิงจงหรือว่าถังไอตี้ก็โดนปลดลงแล้วก็ถูกฆ่าทิ้งครับจีนเข้าสู่ยุคแตกแยกแล้วหลังราชวงศ์ถังล่มสลายคือเขาเรียกว่ายุคอู่ใต้ซื้อกัว5ราชวงศ์10แคว้นเพราะว่าจะมีส่วนกลางเป็นเมืองหลวงอ่ะทั้งหมด5ราชวงศ์และรอบๆจีนน่ะจะมีทั้งหมด10แคว้นเป็นแคว้นเป็นมณฑลของตนเองถูกไหมครับต่างคนต่างปกครองตนเองใช่ครับต่างคนต่างเป็นศัตรูกันหมดซึ่งทุกแคว้นนะครับทุกคนเป็นจีนลูกสื่อหมดเลยเป็นแม่ทัพควบทั้งตำแหน่งแม่ทัพควบทั้งตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลคือเหมือนกษัตริย์ดีๆเลยครับครับครับก็เป็นเรียกว่าเป็นยุคทหารนะใช่ครับยุคทหารของจีนไม่นิ่งเลยนะใช่ครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนี่เราพูดกันระดับ 2,000 ปีเนี่ยลบกันมาตลอดเลยไม่หยุดเลยนะแย่งกันเองไม่ทะเลาะกับตรงนู้นตรงนี้แล้วในยุคนี้ครับราชวงศ์ของฮ่าชงคือราชวงศ์โฮโจครับแม่ทัพคนหนึ่งชิงอำนาจขึ้นมาครับเขาชื่อว่าเจ้าขวงอินครับเจ้าขวงอินตั้งราชวงศ์ขึ้นมาคือราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งก็ค่อยๆกินพวกแคว้นที่แตกแยกเลยครับผม
ให้รวมเป็นจักรวรรดิได้อีกรอบหนึ่งราชวงศ์ซ่งจากปัจจุบันคือราชวงศ์ซ่งตั้งปี960 1,100 กว่าปีก็ประมาณ 1,000 ปีครับอันนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้ปัจจุบันเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้มีการสร้างกำแพงเมืองจีนต่อยไหมฮะสมัยราชวงศ์ซ่งก็เริ่มมีการสร้างกำแพงเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นสแตนดาร์ดแต่สมัยราชวงศ์เป่ยเว่ยอ่ะเว่ยเหนือในกลุ่มเหนือใต้ในครั้งนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดในการอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันกลุ่มชาวชี่ตันชาวชี่ตันหน้าตาเป็นแบบไหนประเทศอะไรเป็นลูกหลานของซงหนูเซียนเปยแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของมองโกโอแต่ชนเผ่าเนี้ยเขาเป็นจักรวรรดิของเขาเองเหมือนกันเขาไม่ใช่เล่นรอดแล้วแต่เป็นเขามีอันจังเขาอ่ะครับราชวงศ์เหลียวนะอันนี้คือศัตรูสำคัญของช่วงต้นราชวงศ์ซ่งนะอ่ะแล้วไปไงต่อฮะแต่สุดท้ายพอไปถึงฮ่องเต้คนที่2ของราชวงศ์คือซ่งไทจงเจ้ากวงอีซึ่งเป็นน้องชายของซ่งไทจู่ครับครับแกไปทำการเมืองคือสนธิสัญญาที่ชื่อว่าฉานเยียนเพื่อสงบศึกซ่งกับเหลียวจะไม่ตีกันอีกตลอดไปกับแผ่นเมืองจีนสมัยราชวงศ์ซ่งก็เลยหยุดแค่นี้ครับแล้วราชวงศ์ซ่งก็อยู่อย่างสงบสุขประมาณเกือบ100ปีช่วงสงบสุขก็ไม่สร้างถูกไหมไม่สร้างเลยครับไม่มีประโยชน์ซ่งกับเหลียวเป็นมิตรกันแล้วทำ MOU เราไม่ลบกันนะไม่สร้างกำแพง100ปีแล้วพอหลังจากนั้น100ปีราชวงศ์ซ่งนับจากซ่งไทจงเนี่ยครับการเมืองในราชสำนักเริ่มมาแทนที่กับการป้องกันประเทศไงเพราะว่าขุนนางเริ่มแบบมีปากมีเสียงก็เลยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเขาเรียกว่าเผิงต่างว่าพรรคการเมืองใครอยู่พรรคนี้พรรค A กับพรรค B แม่งแตกคอกันฮ่องเต้ต้องมาหน้าที่เจจาไก่เกียครับก็เป็นยุคนี้ยุคที่ขุนนางฝ่ายบุญเริ่มมีปากมีเสียงมาถึงอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับที่เรารู้จักกันดีในประวัติศาสตร์จีนแล้วก็เรียกว่าโด่งดังพูดชื่อมาเนี่ย FC ทุกคนรู้จักแน่นอนเป็นบุคคลที่ยุติธรรมที่สุดนะฮะเท่าที่ประวัติศาสตร์ในโลกนี้จะมีอยู่นั่นก็คือเปาบุญจิ้นเปาบุญจิ้นเป็นชื่อที่คนไทยเรียกนะครับจริงแล้วชื่อในประวัติศาสตร์ของเขาเลยชื่อว่าเปาเจิงเอาแล้วทำไมมาเปาบุญจิ้นน่ะทำไมเราเรียกเปาบุญจิ้นเปาบุญจิ้นเป็นสำเนียงฮกเกี้ยนมาจากคำว่าเปาเหวินเจิงคือเพิ่มคำว่าเหวินขึ้นมาเหวินคือคำว่าบุญนะครับมันแปลว่าแบบผู้มีความรู้ทางอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเปาเหวินเจิ้นส่วนใหญ่ตัวละครหรือว่าชื่อของบุคคลสำคัญที่เรารับรู้กันในสังคมไทยเนื่องจากไทยกับจีนฮะติดต่อสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วคนที่มาติดต่อของไทยเยอะๆเนี่ยจะเป็นชาวฮกเกี้ยนโดยเฉพาะพวกที่มีความรู้นะครับเพราะนั้นเราจะได้สำเนียงฮกเกี้ยนมาก่อนพอโลกวิวัฒน์ไปสังคมเปลี่ยนไปจีนแผ่นดินใหญ่อะไรใช้จีนกลางเป็นหลัก คนไทยก็จะมี2ชื่อให้ต้องมานั่งเทียบกัน อันนี้คือเปาบุญจิ้นก็เป็นเปาเหวินเจิงเปาบุญจิ้นคือฮกเกี้ยนครับเปาเหวินเจิงคือจีนกลางใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเปาเจิงก็ได้เอาแล้วเปาชิงเทียนเปาชิงเทียนเป็นชื่อที่บุคคลพากันสรรเสริญท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมเปาชิงเทียนแปลว่าเปาผู้ทำให้ฟ้ากระจ่างนี่คือฟ้ามันกระจ่างแล้วคนจีนจะชอบมีสมญานามใช่เปาชิงเทียนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเป็นสมญานามจริงๆมีเยอะเลยฮะเปาเหยียนหลอก็มีคือเปายมราชโอ้โหอันนี้แบบตรงข้ามกับฟ้าเลยนะนี่ไปอยู่ในใต้ดินนะคำกล่าวนิยายว่าบนโลกมนุษย์ตัดสินคดีความผู้คนตอนกลางคืนก็ไปเป็นพญามัจจุราชตัดสินคดีความให้พูดผีนั่นไงนี่คือนิยามของเปาบุญจินนะฮะคือยุติธรรมถึงขั้นบางทีสวรรค์จะให้ตัดสินอะไรก็ยังต้องเชิญท่านไปใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือยุติธรรมถึงขนาดที่ยุคนึงเนี่ยแม่บ้านจะรู้จักเปาบุญจินกันดีฮะเพราะท่านเป็นผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งคือการซักผ้าด้วยเปาบุญจินเนี่ยจะทำให้ผ้าสะอาดแล้วก็ซื่อสัตย์ใช่โดนซักฟอกแบบเต็มที่เปาบุญจินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผงซักฟอกชื่อเปาบุญจินตอนหลังโดนฟ้องเรื่องชื่อเขาก็เลยต้องเปาอย่างเดียวจำได้ไหมตอนหลังก็กลายเป็นเปาใช่ผงซักฟอกเปาต้องแบบรุ่นประมาณแบบรุ่นผมนะยังอยู่นะ40ปีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เข้าใจเอามาเป็นตั้งชื่อนะคนไทยนี่คือมันสะท้อนถึงชื่อเสียงและความโด่งดังของเปาบุญจินใช่ครับนะเอาเป็นว่าเอางี้เปาบุญจินเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเป็นตำนานความซื่อสัตย์ที่คนจีนเนี่ยจะแต่งขึ้นมาเป็นนิยายเพื่อที่ให้คนเนี่ยซื่อสัตย์ท่านมีตัวตนอยู่จริงไหมฮะเปาบุญจินมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ในสมัยของราชวงศ์ซ่งก็คือปีค.ศ. 1000
ตีเป็นเลขกลมๆจริงๆคศที่ประวุฒิยิ่งเกิดนี่จำง่ายนะครับคศ999เลขสวยคิดจะศักราช999ท่านมีตัวตนอยู่จริงเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งเนี่ยเป็นใครปกครองจีนยังไงฮะช่วงนั้นเป็นชาวฮั่นตระกูลเจ้าครับผมแกเกิดในช่วงฮ่องเต้คนที่3ของราชวงศ์ชื่อว่าซ่งเจินจงครับแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนครับเปาบุญจินสกุลเปาบ้านเกิดท่านอยู่ที่ในสมัยราชวงศ์ซ่งจะเรียกดินแดนนี้ว่าหลู่โจเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ตรงไหนของจีนปัจจุบันนี้คือเมืองเหอเฝยมณฑลอันฮุยมณฑลเดียวกับสุสานมู่หลานแล้วท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครยังไงนะฮะจริงๆท่านเป็นลูกของนายอำเภอนะครับคือต้องเดี๋ยวขออธิบายย้อนกลับไปแบ็คกราวด์ก่อนจริงๆราชวงศ์ซ่งเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์พิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้สภาพมันไม่เหมือนราชวงศ์อื่นในราชวงศ์ซ่งเนี่ยระบบการสอบรับราชการของจีนมันมีความถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเวลารับคนเข้ามาเป็นขุนนางเนี่ยเขาไม่ได้รับโดยการสอบเขารับโดยการคัดเลือกบ้างให้คนท้องถิ่นแนะนำอะไรบ้างแล้วมันก็เริ่มมีระบบการสอบขึ้นมานะครับไอ้ระบบการสอบเนี่ยมันก็ค่อยพัฒนาจากสอบจากลูกท่านหลานเธอแล้วก็สอบแบบให้สามัญชนสอบใช่ไหมฮะเพราะนั้นการสอบให้สามัญชนสอบเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการว่ามีโรงเรียนติวมีคนมีความรู้มีความสามารถอันนี้ผมเสริมต่อพี่อ๋องหนึ่งก็คือการสอบคัดเลือกขุนนางจีนถ้าในสมัยฟิวดอลเลยคือราชวงศ์โจราชวงศ์ฉินเนี่ยครับก็คือจะคัดมาจากว่าคุณมาจากตระกูลไหนแล้วก็สืบสายเลือดพอมาถึงสมัยฮั่นพี่อ๋องได้บอกว่ามีการคัดเลือกโดยท้องที่อ่ะเขาเรียกว่าระบบเซี่ยวเหลียนหรือว่าสุดจริตกตัญญูเขาใช้เป็นความแอปแตกคือให้แต่ละท้องที่ค้นหาว่าคนไหนมีความกตัญญูต่อบิดาบรรดาและมีความรู้ความสามารถมากพอก็ให้เสนอรายชื่อมาไปที่เมืองหลวงทางเมืองหลวงจะคัดแล้วก็ให้มาสอบวิชาการอีกรอบหนึ่งถึงเป็นขุนนางได้อย่างโจโฉเนี่ยก็ผ่านด้วยวิธีนี้มาเพราะมาถึงสมัยราชวงศ์สุยสุยก่อนหน้าคือปี500นี่เริ่มการสอบเรียกว่าสอบระบบราชการท่านต้องการจะปลดแอกอิทธิพลเดิมคือไอ้พวกคนที่เป็นขุนนางใหญ่โตได้มันผูกขาดโดยตระกูลนี้เป็นตระกูลนี้เป็นเสนาหมดเลยใช้เส้นว่างั้นใช่ครับพอมาถึงสมัยราชวงศ์สวยอยากให้เป็นรูปธรรมจริงๆว่าคุณมีความรู้อ่ะคุณถึงเป็นขุนนางใหญ่อยากได้คนเก่งจริงๆโดยไม่มีการฝากฝังไม่มีเส้นไม่มีสายเลือดแต่ว่าคนทั่วไปเข้ามาได้ยังเหรอยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีกำลังทรัพย์พอตัวคือคนที่อาศัยในนครหลวงจะยังไม่เปิดกว้างกับคนที่อยู่ตามชายแดนหรือว่าหมู่บางอื่นมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่งนี่แหละครับที่เปิดกว้างทุกชนชั้นจริงๆชาวนายากจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยการศึกษาโดยการสอบไปขุนนางครับที่เรียกว่าจองหวนเริ่มตรงนี้ที่คนไทยเรียกกันว่าจองคนไทยได้จองหวนเริ่มตรงนี้นะเพราะเราดูหนังจีนเนี่ยเราดูภาพยนตร์จีนเนี่ยไปสอบจองหวนโอ้สอบจองหวนได้พ่อแม่โอ้ดีใจได้รับราชการแล้วที่ชีวิตเลยอ่ะแบบจากเป็นชนชั้นถูกปกครองมาเป็นชนชั้นปกครองคือตระกูลของท่านเปาเนี่ยพยายามจะสอบให้รับราชการให้ได้นะครับคือมีการศึกษาแต่ไม่ได้ร่ำรวยมากไม่ได้ว่ามีตำแหน่งใหญ่โตแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ออกไปแนวที่นักวิชาการหรือว่านักเรียนเพราะนั้นท่านเปาก็จะถูกเลี้ยงใน environment ที่เอ้ยต้องรักการศึกษาแล้วเข้าไปรับราชการนักวิชาการครับนะครับประมาณนั้นก็แสดงว่าครอบครัวชั้นกลางนะครับถือว่ากลางเลยเพราะว่าเป็นลูกหลานขุนนางไม่ได้ร่ำรวยใหญ่โตมากแต่ก็ไม่ใช่ชาวบ้านเกษตรกรไม่ใช่ชาวบ้านยากจนเพราะฉะนั้นเริ่มตรงนี้เปาปุ้นจินก็เลยน่าจะเข้ามารับราชการด้วยการสอบจองหวนถูกต้องครับท่านผ่านถึงรอบสุดท้ายเขาเรียกว่าจินซื่อจินซื่อคือการสอบนาพาทินังฮ่องเต้ครับคือจีนการสอบราชการรอบสุดท้ายอ่ะก็คือจินซื่อเขาจะแบ่งไป3ระดับครับให้นึกถึงเกียรตินิยมเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับเกียรตินิยมอันดับ1อ่ะจะมี3คนเกียรติอันดับ2จะมีประมาณ30กว่าคนและเกียรติอันดับ3จะมีประมาณ50คนเอาบุญจินสอบได้ประมาณน่าจะเกียรติอันดับ2คืออันดับที่20กว่าถ้าไม่ได้เป็นจองหวนคือคําว่าจองหวนน่ะจีนกลางอ่านว่าจงเหวียนก็คือคนสอบได้ที่1เดี๋ยวนะฮะทวนอีกทีถ้าเราพูดถึงเกียรตินิยมอันดับ1 2 3เกียรตินิยมอันดับ3กี่คนนะฮะ50คน50คนอันนี้เรียกว่าไม่เรียกไม่มีคำเรียกไม่มีคำเรียกก็เอาเป็นว่าเกียรตินิยมอันดับ3แล้วกัน50คนเกียรตินิยมอันดับ2 30คน30คนมีชื่อเรียกมั้ยฮะไม่มีครับไม่มีเกียรตินิยมอันดับ1มี3คนมี3คนจองหวนคือที่1ของที่1เลยโอ้โหนี้ที่1ของประเทศอันดับ2คืออันนี้เป็นคำเรียกยุคหลังสมัยหมิงชิงปังเหยียนปังเหยียนและ3ท่านฮวาแหล่ง2แหล่ง3อ่ะตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้มันตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์หมิงคือซ่งยังไม่มีแต่ปาวุนจินท่านเปาอยู่ประมาณ20กว่าอยู่ประมาณ20กว่าก็คือเกียรตินิยมอันดับ2ใช่ครับอยู่ในกลุ่ม30คนนั้นครับเอาละก็ถือว่าสอบผ่านเก่งมาก
ใช่ครับแล้วยังไงต่อฮะตอนหลังตำแหน่งแรกที่ท่านเป็นก็คือนายอำเภอเหมือนพ่อเขาเลยครับแต่นี้ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรท่านมีอุปสรรคนิดนึงก่อนที่จะพอสอบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่เสียชีวิตพอพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยด้วยธรรมเนียมของจีนนะฮะต้องมีการไว้ทุกข์การไว้ทุกข์นี่คือหยุดงานเลยนะก็คือหยุดงานราชการปกติเขาจะหยุดกัน3ปีแต่ท่านเปาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพ่อทีนึงแม่ทีนึงหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะท่านหยุดไปถึง10ปีนะครับการไว้ทุกข์นี่ไม่ใช่ว่ากลับบ้านแล้วก็ติดเข็มกลัดอะไรอย่างนี้เฉยๆนะฮะต้องไปใช้ชีวิตแบบลำบากหน่อยอ่ะคือต้องเฝ้าสุสานคอยปัดกวาดสุสานของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทานข้าวก็ไม่สามารถที่จะมีกับข้าวอู้ฟู่ได้ใส่เสื้อต้องใส่เสื้อหยาบๆอันนี้ก็คือเรียกว่าพอท่านได้สอบรับราชการได้แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ทำงานทันทีนะฮะแล้วก็ต้องไปไว้ทุกข์แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะฮะขออีกนิดตรงนี้อีกนิดนึงวัฒนธรรมจีนในอดีตนะเมื่อประมาณพันปีก่อนถ้าพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยต้องกลับไปแสดงความกตัญญูกตเวทีนะด้วยการผงจื้อครับทำความสะอาดสุสานเสื้อผ้าก็ต้องใส่แบบหยาบๆนะฮะอาหารการกินก็ถ้ามุดมีฐานะมีกินก็จะกินอู้ฟู่ก็ไม่ได้ต้องอยู่อย่างสมถะครับไอ้ยาจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าที่บอกว่าให้ไว้ทุก3ปีนะฮะมันมีความหมายว่าให้ลองรำลึกถึงว่าตอนที่พ่อแม่คลอดเรามาเนี่ยกว่าเราจะเดินเองได้ดูแลตัวเองได้มันต้องใช้ระยะเวลาถึง3ปีเพราะนั้นถ้าพ่อแม่เสียไปเนี่ยเราต้องไปรำลึกถึงคุณของท่านด้วยการประพฤติตัวว่าไว้ทุกให้ท่าน3ปีพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากนะฝากน้องๆนะดูแลพ่อแม่ให้ดีนะดูสิเห็นไหมในอดีตเนี่ยเขาไว้ทุกที3ปีเนี่ยคำสอนผมเจอไม่มีมันคือบุตรกตัญญูต่อบิดาขุนนางภักดีต่อเจ้าอืมนะเมื่อไหร่คุณไม่เป็นพ่อเป็นแม่คุณจะไม่มีทางที่จะเข้าใจความรักของพ่อแม่ใช่ฮะจริงป่ะคุณมีลูกเนี่ยผมเพิ่งมีสดๆร้อนๆเรารู้ดีคือในวันที่เราไม่มีลูกเราขนองมากใช้ชีวิตเราจะไม่เคยนึกถึงคนข้างหลังเลยแต่เมื่อไหร่ที่เรามีลูกปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้พ่อแม่เสียสละกับเรามากเหลือเกินแล้วเราก็จะนึกย้อนไปว่าอ๋อพ่อแม่ของเราเนี่ยตอนที่เราเกิดเนี่ยท่านลำบากแบบนี้นี่เองอ่ะกลับมาเรื่องท่านเปาครับ3ปีแต่ท่านเปาเนี่ยไว้ทุกถึง10ปีครับโอ้โหถ้าเป็นทางราชการถ้าเป็นบริษัทปัจจุบันนี้เขาให้ออกนะใช่ไม่อยู่แล้วครับโอ้โหไปไง3ปีก็แย่แล้วนี่10ปีครับคือทางการเนี่ยจริงๆเอาเข้าภายหลังเนี่ยก็ยกย่องในจุดนี้ของท่านเปาได้มากนะฮะเพราะว่าทางของเรียกว่าราชสำนักจีนเนี่ยยึดถือว่าถ้าเป็นขุนนางจีนเนี่ยต้องมีทางความซื่อสัตย์กับความกตัญญูนั่นแหละและความกตัญญูเนี่ยเอาไว้ปกครองบ้านเมืองได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วไงต่อฮะหลังจากนั้นยังไม่ทันเป็นนายอำเภอเลยถูกไหมฮะไปไว้ทุกก่อนแล้วพอหลังจาก10ปีกลับมาเป็นนายอำเภอต่อฮะใช่ครับโอ้โหแล้วไงต่อที่ท่านเป็นนายอำเภอที่ไหนอำเภอจังหวัดอะไรแถวบ้านเกิดท่านนะผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรคือมันมีเกิดประวัติอย่างนี้ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับนายอำเภอในช่วงชีวิตแรกของท่านเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านเกิดของท่านเพราะว่ามันมีประวัติช่วงหนึ่งฮะที่บอกว่าก่อนที่ท่านจะไปสอบรับราชการที่เมืองหลวงเนี่ยมีเศรษฐีที่อยู่แถวบ้านก็บอกว่าอ่ะทีมนี้จะเป็นนักเรียนที่ไปสอบจองหวนนี่อันนี้ผมเรียกง่ายๆนะสอบจองหวนนะก็เลยบอกว่ามามากินข้าวกันปรากฏว่าเพื่อนของท่านปาบุญจินเนี่ยนะก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจโอ้ย คนรวยของอำเภอเนี่ยจะเลี้ยงเราแล้วอะไรเงี้ยเสียเสียแต่ท่านเปาก็ทำหน้าแบบรู้สึกว่าคุ้นคิดแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจอะไรเลยเพื่อนก็เลยถามท่านเปาว่าทำไมเนี่ยเศรษฐีคนนี้ชวนเราไปเลี้ยงแล้วนะทำไมไม่ดีใจท่านเปาก็ตอบคำตอบมาคำตอบหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเขาเลี้ยงเราแล้วเนี่ยแล้ววันหน้าถ้าเกิดว่าเราได้รับราชการแล้วกลับมาปกครองอำเภอของเราเนี่ยวันหน้าเราก็ติดหนี้บุญคุณเขาโอ้โหลึกซึ้งเพราะนั้นเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าลึกซึ้งลึกซึ้งนะท่านมองไกลมากไม่มีบุญคุณต่อกันก็ไม่ต้องมาเกรงใจกันโอ้โหอันนี้คือช็อตแรกตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะอันนี้คุณธรรมเล็กๆแล้วนะใช่ฮะแล้วทำไมท่านผิวดำแล้วมีอะไรตรงนี้ด้วยทำไมเรื่องผิวดำเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้คนมักจะถามก่อนอยู่เสมอว่าเอ้ยปาวุจินที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ทำไมต้องผิวดำแล้วโอ้โหดูปกติคนจีนที่เรารู้จักกันก็แบบต้องขาวขาวต้องอะไรเงี้ยตาเล็กๆอะไรก็ว่าไปอันนี้ตาเล็กด้วยผิวดำด้วยมีคำเรียกเลยนะว่าเปาเฮยจื่อคือไอ้เปาหน้าดำอ้าวใช่ไหมฮะหรือว่าอันนี้เดาไปนะครับท่านมีปานบนใบหน้าหรือเป็นยังไงฮะตำหนิหรือเป็นคนจีนที่ผิวคล้ำกว่าคนจีนปกติทั่วไปก็เลยพอมาเป็นทางละครทาง
ประวัติศาสตร์ปุ๊บก็ดำไปประเทศหมดเลยอันนี้เป็นอิทธิพลของละครงิ้วครับผมบทประพันธ์งิ้วครับงิ้วมันจะมีวัฒนธรรมคือหน้ากากงิ้วสีขาวมันจะสื่อถึงตัวโกงสีดำสื่อถึงฝ่ายธรรมะแล้วสีแดงคือสื่อถึงพวกนักรบสีขาวก็ให้นึกถึงแบบโจโฉเงี้ยเล่เหลี่ยมเยอะเป็นตัวโกงในบางเรื่องสีแดงแบบกวนอูเงี้ยเป็นแม่ทัพใหญ่สีดำก็ท่านเป่าเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์มาจากงิ้วครับคือในการแสดงงิ้วนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะอยู่เป็นเวทีไกลๆฮะเพราะนั้นคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนเห็นเด่นชัดเนี่ยหนึ่งในนั้นคือสีแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็อะไรต่างๆนะอ้าวแล้วดวงจันทร์มาจากไหนอ่ะแล้วทำไมต้องไปใส่ให้ท่านอิทธิพลของละครครับแล้วเพราะอะไรต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนพระจันทร์เสี้ยวตรงนี้มันเป็นนิยายที่เขียนขึ้นในสมัยหลังครับว่ามันจะมีคำเรียกว่าดาวบุญกับดาวบูก็คือคนจีนเนี่ยเขาจะมีการผูกโยงดาราศาสตร์เข้ากับทางโหรก็คือเขาเป็นตัวแทนของดาวบุญกับดาวบูบุญก็คือเชี่ยวชาญเรื่องของอักษรศาสตร์เรื่องของขุนนางแบบฝ่ายพลเรือนบูคือเรื่องของทหารในนิยายครับก็ให้ปอบุญจินเป็นตัวแทนของดาวบุญเวลาท่านลงมาจุติเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีดวงจันทร์โอ้โหเป็นเรื่องทางละครนะใช่ครับจริงๆไม่มีหรอกเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับแนวความคิดของคนจีนนะครับคือเอาข้อจริงวัฒนธรรมจีนเนี่ยจะไม่ได้มีศาสนาที่กำเนิดขึ้นจากวัฒนธรรมจีนถ้าเป็นศาสนาจริงๆที่เรารับรู้กันใช่ไหมแต่ว่ามันมีระบบอย่างนึงที่ทำให้คนเนี่ยยึดถือในคุณงามความดีนะครับก็คือแนวคิดของหงจื้อเนี่ยเชื่อว่าบุคคลบุคคลนึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่งสูงส่งถึงระดับนึงเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นเทพองค์หนึ่งของด้านคุณธรรมด้านนั้นๆเพราะฉะนั้นปาบุญจิ้นเนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เล่ากันรายละเอียดต่อไปท่านมีคุณธรรมด้านเรื่องความยุติธรรมซื่อสัตย์นะฮะผู้คนก็ค่อยๆนับถือท่านเนี่ยใกล้เคียงกับเป็นเทพเจ้าขึ้นเรื่อยๆนะฮะงิ้วก็เอามาเล่นใช่ไหมฮะแล้วงิ้วยังขยายความอีกว่าเป็นพญายมราชอีกเพราะนั้นตอนกลางวันว่าราชการบนพื้นโลกตอนกลางคืนไปว่าราชการบนนั่นมันต้องมีสัญลักษณ์ที่แบบเป็นมนุษย์มหัศจรรย์นะฮะเพราะนั้นก็ต้องมามีดวงจันทร์เข้าใจแล้วคืองิ้วบางเขาเรียกว่าตำนานบางตำนานเนี่ยบอกได้ถึงขั้นว่าถ้าพระจันทร์เสี้ยวหันทางเนี้ยกำลังว่าราชการบนโลกแต่ถ้าหันอีกทางนึงเนี่ยยังอยู่ทางอยู่ในยมโลกใช่แม่ช่างคิดนะช่างคิดแต่จริงๆทฤษฎีนี้มันก็ยังไม่สามารถหักล้างได้ใช่ไหมฮะปาวุจินตัวจริงอาจจะผิวดำก็ได้ไม่ได้แต่ทีนี้อย่างนี้ฮะคือการที่เราบอกว่าปาวุจินเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่ามันมาจากหลักฐานที่ว่าขุนนางคนใหญ่คนโตทั้งหลายในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยมันจะมีบันทึกทีนี้เนี่ยในบันทึกของประวัติของปาวุจินเนี่ยจะบันทึกไว้เลยว่าท่านมีบุคลิกยังไงหน้าตายังไงคือคนจีนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้ดูโง่เฮงใช่ไหมครับจริงๆอ่ะคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าปลานี้เรื่องโง่เฮงมันมากเลยในบันทึกประวัติศาสตร์ถ้าเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการบรรยายคาแรคเตอร์เอาไว้คร่าวๆนะฮะซึ่งในบันทึกของชีวประวัติของปาวุจินเนี่ยจะบันทึกไว้ว่าท่านน่ะหน้าขาวมีหนวดเคราหน้าขาวนี่หมายถึงว่าดูมีบารมีดูมีรัศมีที่เป็นปกติเพราะนั้นชาวฮั่นทั่วไปจริงๆปาวุจินก็คือต้องผิวขาวแบบคนทั่วไปนี่แหละและมีอีกเรื่องนึงก็คือที่เราสามารถเอามาหักล้างได้ว่าทำไมท่านไม่ผิวดำเนี่ยก็คือมันจะมีภาพวาดปาวุจินเนี่ยเป็นภาพวาดว่าน่าจะเป็นภาพวาดของท่านคือมันอยู่ในศาลตระกูลเปานะครับแต่ศาลตระกูลเปาอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีมีสุขเพราะว่าราชวงศ์จีนเนี่ยมันมีการลบราฆ่าฟันมันก็นั่นนะครับภาพวาดเนี้ยที่มันสืบทอดกันมามันไม่ได้เป็นภาพวาดต้นฉบับแต่เป็นภาพวาดที่เชื่อว่าวาดมาจากต้นฉบับซึ่งก็เป็นหน้าตาคนจีนทั่วไปนะครับที่มีโง่เฮงหน่อยอาจจะไม่ได้ดูผอมโซแต่ว่าดูมีรัศมีดูโง่เฮงดีดูเป็นคนมีความเป็นธรรมอะไรเงี้ยนะครับท่านมีตัวตนอยู่จริงท่านก็เป็นคนจีนชาวฮั่นนี่แหละมีบุคลิกลักษณะเหมือนคนจีนทั่วไปนะฮะไม่ผอมเท่าไหร่นะท้วมๆแล้วก็มีหนวดมีเครานะเอาละเห็นในละครมีถึงขั้นตัดคอท่านอ๋องเจ้าชายกษัตริย์อะไรต่ออะไรเนี่ยในความเป็นจริงมีไหมฮะเครื่องประหารหัวสุนัขอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีจริงไหม
ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ